ผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเพื่อนผมเป็นอัยการสูงสุดบอกว่าเดี๋ยวนี้อัยการไม่พอขอเพิ่มอีก 1,500 ภาษีผมทั้งนั้นนะครับภาษีท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดปรับปรุงซะก่อนที่จะมาเพิ่มคนกันนะครับก็ยังเป็นบริหารปัญหาทางด้านบริหารจัดการอีกนะครับแล้วก็เรานี่มีแต่ลิติเกตเราไม่มีคริมินอลจัสติสแอดมินิสเทรชั่นเนี่ยไม่ได้ทำกันเลยนะครับการบริหารงานยุติธรรมจริงๆเป็นเรื่องของชั้นเจ้าพนักงานนะครับไม่ใช่ชั้นศาลนะไม่ใช่ชั้นศาลศาลนี่ความจริงคอนเซนเทรตเฉพาะการพิจารณาพิพากษาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พิจารณากันอย่างนั้นนะครับต้องขอประทานโทษท่านอาจารย์พัทรศักดิ์ด้วยอาจารย์พัทรศักดิ์นี่คุณพ่อท่านนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมเข้ามาเป็นอัยการท่านก็อยู่ศาลอาญา องค์กรสำคัญในการบริหารงานยุติธรรมจริงๆก็คืออัยการนะครับแต่อัยการตอนนี้มันไม่มีที่อยู่ที่เหมาะสมในการบริหารมันต้องไปสังกัดท่านปลัดนะผมคิดว่ามันจะได้มองเป็นภาพรวมนะครับนี่การบริหารของไทยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องชั้นเจ้าพนักงานที่จะทำกันนะครับแล้วองค์กรสำคัญที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าอัยการเป็นตัวจักรเป็นเซ็นเตอร์นะครับมีองค์กรอย่างอื่นมาสนับสนุนอย่างตำรวจเนี่ยในภาษาเยอรมันในเยอรมันที่ผมไปเรียนเขาบอกว่าเป็น political officerเป็นเจ้าพนักงานที่ถูกแทรกแซงโดยการเมืองยากมากง่ายที่สุดแต่เขาใช้อัยการนะครับพออัยการเข้าไปอัยการมีความเป็นอิสระไม่สามารถจะแทรกแซงได้ผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะแต่ผมเกือบตายเหมือนกันตอนที่ผมเป็นอัยการสูงสุดนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยนะอัยการสูงสุดเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะผมคิดว่านะแล้วไม่รู้ก็คิดกันยังไงถ้าเราจะปรับเปลี่ยนผมก็ต้องคิดให้หนักนะครับทำให้เป็นองค์กรที่บริหารที่ดีเห็นแนวคิดในด้านบริหารเนี่ยนะครับเขาบอกต้องมองย้อนกลับนะครับแล้วก็การกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นสายพานเหมือนโรงงานผลิตสินค้าจากโต๊ะหนึ่งไปโต๊ะสองโต๊ะสุดท้ายก็ไปอยู่ที่เรือนจำเรือนจำก็เลยคนแน่นไปหมดนะจริงๆผมมีอยู่ในนี้นะครับตัวเลขชัดๆตอนนี้นะครับเมื่อวันที่31เนี่ย 220,000 กว่าคนในเรือนจำซึ่งเรือนจำ capacity ที่ก็จะดูแลได้ผมก็จะประมาณสัก 100,000 แล้วลักษณะนี้นะครับอัยการญี่ปุ่นเขาเคยพูดผมฟังเขาบอกว่าคณิตสังเขาเรียกผมคณิตสังนะเขาบอกว่าอยู่รู้ไหมสภาพเรือนจำของอยู่เนี่ยคือญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ยังอนุรักษ์นิยมไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ความแนวความคิดในการบริหารก็ต้องจัดการจำนวนให้มันน้อยนะครับลดระบบเข้าสู่สายพานนะครับแล้วก็เพิ่มอะไรเนี่ยนะการลดนี่ก็ทำได้หลายอย่างอัยการก็ได้นะโดยสารก็ยังได้เลยนะครับที่ผมเขียนแล้วหรือว่าโดยราชทัณฑ์นี่เขาทำอยู่แต่มันเยอะมากก็ทำไม่ไหวนะครับนี่การตรวจสอบปัจจุบันนี่ตรวจสอบ2ชั้นใช่ไหมครับชั้นเจ้าพนักงานชั้นศาลแล้วก็ชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยมันต้องมีความเป็นเอกภาพถ้าที่อยู่ของอัยการดีๆความเกิดความเอกภาพขึ้นนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบให้มีความเป็นภาวะวิสัยที่ดีชั้นเจ้าพนักงานก็อัยการก็มีความรับผิดชอบ4ประการผมก็ใจว่าอัยการยังทำไม่ได้นะตามนี้นะแล้วตรวจสอบชั้นศาลเนี่ยศาลเราต้องแอคทีฟกว่านี้นะผมคิดว่าแล้วก็ถ้าตรวจสอบดีเนี่ยคดีขึ้นศาลน้อยนะแล้วตรวจสอบชั้นประทับฟ้องนี่ยังทำกันเล่นๆนะผมคิดว่าการประทับฟ้องเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับในเมืองนอกถ้าศาลประทับฟ้องเมื่อไหร่นะมันเห็นคุกเลยนะครับกินขนมเชื่อได้นะอันนี้ก็การประทับฟ้องเป็นระบบประมาณคดีนะครับ
แล้วก็ชั้นศาลสูงเนี่ยเราไม่ได้คอนเซนเทรตการพิจารณาปรับปฏิรูปที่ศาลพิจารณาในขณะนี้การส่งประเด็นการที่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานั่งอ่านสำนวนเนี่ยไม่สามารถตอบด้วยศาสตร์ใดๆได้เลยนะครับไม่มีประเทศไหนก็ทำเนี่ยอันนี้ก็เราก็ต้องทำศาลพิจารณาให้ดีนะครับศาลฎีกาเนี่ยควรจะเป็นศาลพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้นผมเสนอในรัฐธรรมนูญปี40แต่ไม่มีใครเอาด้วยกับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เป็นรีวิวคอร์ดนะครับแล้วก็ทางถ้าเราทำรีวิวคอร์ดได้นะครับเราก็ต้องปรับแต่งศาลชั้นต้นอาจจะให้องค์คณะมากกว่านี้2คนนี่มันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับอาจจะ3 4 5แล้วก็ถ้าศาลอุทธรณ์มีจริงก็จะต้องมาพิจารณาในคดีใหญ่ๆนะครับอาจารย์หลวงจำรูนเนติศาสตร์ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับนี้ก็เราจะทำต่อไปมีเยอะนะครับพนักงานองค์กรที่ทำหน้าที่สอบสวนเราเยอะหมดนะแต่ว่าไม่ร่วมมือกันเลยทะเลาะกันด้วยนะวันดีคืนดีก็ทะเลาะกันแล้วเราไม่ค่อยจะร่วมมือกันทำงานแล้วก็บทบาทของอัยการในชั้นสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยต้องเข้าไปนะครับไม่ใช่นั่งเซ็นนั่งเซ็นไม่ได้เลยขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ยิงสารระเบิดอัยการเมื่อไหร่จะเป็นคดีพิเศษผมก็หมายรู้นะครับเนี่ยสารพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยครับผมคิดว่าสำคัญนะนี่แนวคิดนี้จริงๆก็อยู่ในนี้แล้วผมก็ไปเรื่อยก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์คณิตนะครับท่านต่อไปนะครับท่านดร.กิติพงศ์กิติยลักษณ์ครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของงานรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทรซึ่งเป็นการแสดงอาจริยบูชาถึงท่านนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นบูชนียบุคคลอย่างแท้จริงนะครับทั้งในแง่ขององค์การกฎหมายองค์การวิชาการการดำรงตนของท่านการเป็นครูกฎหมายนะครับซึ่งผมเองแม้จะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านโดยตรงแต่ก็เช่นเดียวกับพวกเราที่เป็นนักศึกษากฎหมายทั่วไปที่ได้มีโอกาสอ่านตำราของท่านนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นกรรมการสอบวินิพนธ์ที่ท่านเป็นประธานอยู่ซึ่งก็ได้เห็นถึงความปราดเปรื่องทางวิชาการของท่านแล้วก็การที่ท่านมีเมตตากับลูกศิษย์อย่างมากนะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษสำหรับผมนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่บนเวทีในวันนี้นั้นเนี่ยหลายท่านเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับให้ทำงานในเรื่องการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์คณิตนนครนะครับท่านอาจารย์วสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งได้มีโอกาสร่วมงานในด้านการปฏิรูปแล้วก็ท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านบนเวทีนี้ก็ได้มีการทำงานวิจัยร่วมกันเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรมนะครับท่านพัทรศักดิ์ก็ได้ร่วมกันทำงานจริงในเรื่องการปฏิรูปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่มีความสำคัญนะครับผมเองคงอยากจะขอฉายภาพรวมนิดนึงในเรื่องของการอาจจะต้องเลี้ยวไปข้างหลังนิดนึงเพื่อแลไปข้างหน้าเรื่องการปฏิรูปกระบวนการทำทางอาญาเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรไปเยอะพอสมควรนะครับการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไปข้างหน้านั้นเนี่ยน่าจะต้องไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะครับน่าจะต้องเริ่มใหม่แต่ว่าด้วยความรอบคอบแล้วก็ด้วยการศึกษาข้อมูลจากสิ่งที่เราทำมาก่อนว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วแค่ไหนอะไรที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษแต่จะทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็คงจะต้องมองไปข้างหลังนิดนึงนะครับผมขออนุญาตที่จะพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็โดยโอกาสของการที่ได้ในช่วงที่เรียนหนังสือจะเป็นช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายพอสมควรผมไม่แน่ใจว่า
นักศึกษารุ่นนี้อาจจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้ไม่ได้เข้าห้องเรียนทั้งหมดแต่ว่าได้มีโอกาสได้ศึกษาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถึงปัญหาสังคมไทยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงที่ผมได้อยู่เรียนหนังสือนั้นเนี่ยช่วงอยู่มัธยมปลายก็เป็นช่วงเหตุการณ์เดือนตุลา14ตุลานะครับแล้วก็เมื่ออยู่มหาลัยก็มีเหตุการณ์6ตุลาส่วนหนึ่งก็ทำให้เราไม่ค่อยได้เรียนหนังสืออยู่ในห้องเท่าไหร่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีหรือไม่แน่ใจกับการที่ได้มีส่วนในการที่ได้มองกฎหมายที่หลังเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอย่างไม่ได้เรียนในเชิงระบบซะทีเดียวก็อาจจะได้สามารถมีโอกาสที่จะได้มองระบบเชิงวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับผมเองตอนที่เรียนหนังสือจบใหม่ๆนั้นก็ไม่ได้คิดจะไปเป็นอัยการนะครับจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าในที่สุดก็มาเป็นอัยการเพราะได้ทุนของกรมอัยการในขณะนั้นไปก็ไปเรียนวิชาที่ชอบก็คือกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัยการเลยนะครับพอกลับมาก็ได้มีโอกาสมาเจอท่านอาจารย์คณิตนนครเนี่ยแหละครับตอนนั้นก่อนที่จะเจอท่านเนี่ยผมก็เป็นอัยการนะครับเป็นอัยการเขาก็บอกว่าคุณไปเรียนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกถ้าเป็นทหารบกก็ต้องเป็นทหารราบนะครับต้องดำเนินคดีอาญาเป็นอัยการต้องทำคดีอาญาให้เป็นนะครับผมเองก็มีความรู้สึกตอนแรกๆก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรียนตามตรงแต่ตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอัยการมีอำนาจดีนะครับสามารถที่จะเชิญตำรวจมาคุยได้นะครับมีใบขับขี่ถูกบัตรใบสั่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีสิทธิพิเศษได้นะนี่ก็พูดเรื่องจริงเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าคนวัยหนุ่มเนี่ยก็มีความรู้สึกเดิมเราชอบเรื่องระหว่างประเทศเรื่องอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็มีอำนาจดีเหมือนกันนะครับในเชิงอำนาจตอนหลังก็ไปดำเนินคดีอาญานะครับผมก็มีสูตรบันทึกนะครับจำได้ว่าถ้าเราชนะคดีเนี่ยเราจะบันทึกว่าเราเอาจำเลยเข้าคุกเนี่ยกี่ปีนะครับก็คิดว่าพอเกษียณเป็นอัยการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประวัติของการเอาคนเลวเข้าคุกเนี่ยกี่พันปีนะครับเราก็ทำงานให้สังคมได้อย่างดีในการที่เป็นผู้รักษาประโยชน์ของแผ่นดินผู้รักษากฎหมายนะครับคราวนี้พอทำไปได้สักปีนึงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะฮะคือมีความรู้สึกว่าจำเลยบางทีถ้าเรามีโอกาสได้เห็นเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้กระทำผิดก็ได้นะครับแต่โดยระบบเนี่ยผมจำได้ว่าเคยถามติวเตอร์นะครับว่าถ้าผมจะถามความที่เป็นประโยชน์กับจำเลยเนี่ยได้ไหมเขาก็ตกใจมากเลยนะครับพี่ที่ผมถามเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณคิวก็ดีแล้วนะครับเรียนหนังสือมาก็ได้ทุนมาแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นเชียวนะถ้าทำอย่างนั้นนะคุณโดนตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอนนะครับผมเองก็ฟังไว้ก็ด้วยความที่ก็ฟังไว้นะฮะก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นอีกบางทีเจอเรื่องที่มันรู้สึกไม่ดีมากๆเนี่ยผมก็เอาวิทยาไปดูบอกอัยการเนี่ยถอนฟ้องได้ผมจะขอถอนฟ้องได้ไหมคดีเนี้ยพี่ท่านนั้นก็ยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมนะครับว่าถ้าคุณถอนฟ้องเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์อัยการที่อยู่ดีคุณจะไปขอเสนอถอนฟ้องเรื่องที่เขาทำมาแล้วนะฮะผมก็บอกเอ้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็ถ้าดำเนินคดีต่อไปสมัยนั้นทางระบบของทนายความเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมีทนายตั้งแต่ชั้นสอบสวนไม่มีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับมันก็เป็นการชกข้างเดียวนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้บันทึกผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกแล้วนะฮะที่บันทึกไว้เนี่ยตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่ว่าผมก็เก็บความไม่ค่อยรู้สึกสบายใจกับระบบไว้ในใจนะครับเพราะไม่อยากถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับก็ในที่สุดก็คิดว่าจะโอนกลับไปกระทรวงต่างประเทศนะครับพอดีวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไม่ค่อยคุยท่านอาจารย์คณิตเรื่องนี้ไปประชุมกับท่านอาจารย์คณิตที่อินโดนีเซียนานมากแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสไปถามท่านเรื่องนี้ฮะปรากฏว่าแทบไม่ได้นอนนะครับคืนนั้นท่านก็เล่าให้ฟังเป็นฉากเลยว่าระบบวิทยาของเราเนี่ยโดยทฤษฎีกับโดยความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ผลของความต่างตรงนั้นเนี่ยมันนำมาสู่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องหาและการค้นหาความจริงในระบบอย่างไรนะครับผมเองวันนั้นเนี่ยเหมือนเห็นแสงสว่างเลยนะครับเราก็ไม่ได้เพี้ยนไปนะมันเป็นจริงเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้ผมเองก็ตัดสินใจที่คนพี่ๆที่อัยการก็แปลกใจว่ากลับไปศึกษาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนสาขาไปเลยในเรื่องวิทยาเนี่ยนะครับเรื่องของการปฏิรูประบบยุติธรรมโดยตรงนะครับซึ่งมันก็มีที่มาโดยตรงเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะขอเลี้ยวหลังว่ามันน่าจะมีสัก4ช่วงนะครับที่เราพยายามที่จะทำในเรื่องแก้ไขวิทยาเนี่ยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกลับเข้าอัยการใหม่ๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีผ
ทความในทางวิชาการเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์เชิงระบบเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์คณิตนครท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์เหล่านี้นะฮะท่านเขียนอยู่ในช่วงประมาณปี1819 2021 22เนี่ยนะครับจะเห็นว่าความพยายามในการชี้ให้เห็นประเด็นว่าระบบวิทยาหรือการดำเนินคดีอาญาของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่สมดุลนะครับมันเป็นเรื่องของการรับแนวคิดต่างประเทศมาแต่ว่าไม่ได้มองถึงผลในการค้นหาความจริงหรือการคุ้มครองสิทธิที่แท้จริงเนี่ยตรงนี้เกิดมีแนวคิดเชิงวิชาการนะครับเช่นมีข้อพูดคุยในเชิงระบบว่าถ้าเราเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยนะครับระบบกล่าวหาในระบบของคอมมอนลอว์ในคอมมอนเวลธ์หรือในอเมริกาเนี่ยคู่ต่อสู้สองฝ่ายต้องเท่าเทียมกันนะครับถ้ามีอัยการจำเลยก็ต้องได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นนะครับมีกติกาในการที่ถ้าใครตำรวจได้หลักฐานมาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเอาออกจากกระบวนพิจารณาศาลก็นั่งเป็นกรรมการกลางได้เพราะว่าการต่อสู้อย่างสมดุลของสองฝ่ายเนี่ยนำมาสู่ข้อเท็จจริงซึ่งเชื่อถือได้นะครับอันนี้คือปรัชญาหลักก็คือว่าคู่กรณี two sides ของ adversaries ต้องเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นระบบที่เป็นศาลท่านเป็นกรรมการมีการต่อสู้กันแต่มันต่อสู้กันไม่เท่าเทียมเพราะว่าแต่ละฝ่ายมันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับก็ต้องไปมองในเชิงระบบของระบบไต่สวนระบบไต่สวนเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายตั้งแต่ตำรวจนะครับก็ค่อนข้างมีกระบวนการในการเข้าไปค้นหาความจริงอัยการก็เข้าไปค้นหาความจริงศาลก็เข้าไปค้นหาความจริงโดยการไต่สวนก็ไปสอบถามนะครับแต่ว่าเขากำกับกันโดยการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันเช่นตำรวจมีตำรวจฝ่ายคดีเข้าไปกำกับตำรวจปราบปรามอัยการมีอัยการเข้าไปกำกับตำรวจนะครับศาลมีกระบวนการที่ศาลมีหลายประเภทแล้วก็มีองค์คณะของศาลเป็นต้นซึ่งโดยสรุปก็จะเห็นว่าการเถียงกันเนี่ยเป็นการเถียงกันในเชิงของระบบที่ว่าถ้าคุณจะได้ข้อเท็จจริงถ้าจะได้ความจริงแล้วความจริงนั้นเนี่ยเป็นความจริงที่แท้นำไปสู่การยอมรับนำไปสู่ความยุติธรรมเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าระบบถึงจะต่างกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีดุลยภาพในระบบเนี่ยมันก็สามารถนำกระบวนการไปสู่ข้อเท็จจริงได้นะครับแต่ว่าระบบของเราในบทความวิชาการเหล่านั้นเนี่ยก็จะชี้ว่าเรารับกฎหมายมาโดยรูปแบบนะครับเมื่อรับโดยรูปแบบเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจนักว่าสิทธิในการมีทนายเนี่ยถ้าศาลท่านจะนั่งเฉยๆโดยที่ท่านไม่ได้เข้าไปสอบถามเนี่ยสิทธิในการมีทนายต้องมีตั้งแต่ต้นนะครับเราเพิ่งมาแก้วิทยาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับที่ให้สิทธิในการมีทนายเข้าไปแล้วก็ขณะนี้ก็ยังต้องพัฒนาเรื่องการมีทนายที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกนะครับโดยสรุปโดยส่วนแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกเป็นช่วงการเถียงกันเชิงวิชาการในบทความแล้วก็เป็นเรื่องวงการกฎหมายนิติศาสตร์โดยแท้เท่านั้นนะครับเรื่องการเถียงที่เป็นวิชาการเนี่ยนำไปสู่การที่มีความพยายามจะแก้กฎหมายนะครับเป็นช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี2526นะครับช่วงนั้นเนี่ยวิทยาใช้มาครบ50ปีนะครับแล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะครับได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงวิทยาขึ้นมาชุดหนึ่งท่านอาจารย์คณิตนครท่านเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับผมเองก็ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งครบรอบ50ปีเนี่ยท่านประชุมทุกอาทิตย์แล้วก็มีคุณภาพในการโต้เถียงทางวิชาการในอย่างมากนะครับอาจารย์อัครธรท่านเป็นเลขานุการของชุดนั้นแล้วก็มีการพูดคุยกันในเชิงวิชาการของชุดนั้นเนี่ยอย่างละเอียดมากนะครับผมเอาโครงเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกผมนะครับที่เห็นถึงการโต้เถียงเชิงระบบนะครับในชุดนั้นเนี่ยทำงานกันมาหลายปีเอกสารตั้งสูงเลยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยก็นำมาสู่ข้อเสนอในการแก้วิทยาเช่นเรื่องหมายนะครับเถียงกันเรื่องว่าหมายเนี่ยใครจะเป็นคนออกเช่นเดิมเนี่ยตำรวจออกหมายเองนะครับถ้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องออกหมายเพราะตัวเองสามารถจับได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องมีหมายนะครับมีการโต้เถียงกันมากว่าศาลต้องเข้ามาตรวจสอบไหมนะครับในช่วงนั้นก็ยังมีการพูดคุยกันทำนองว่าผู้ใหญ่บางท่านให้สัมภาษณ์ว่าระบบวิทยาของไทยเนี่ยมันแบ่งดีอยู่แล้วตำรวจสอบสวนอัยการฟ้องร้องศาลเนี่ยพิจารณาพิพากษาถ้าศาลมาตรวจสอบเรื่องหมายเนี่ยระบบยุ่งตายเลยนะครับไม่ได้แบ่งกันอย่างเหมาะสมแนวคิดสมัยนั้นเนี่ยก็ยังมีแนวคิดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการตรวจสอบทวงดุลเชิงระบบอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความพยายามในการร่างตั้งแต่ปี2526ซึ่งสำเร็จเป็นโครงซึ่งผลักดันไปได้ไม่ถึงไหนนี่นะครับเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่มีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี35เนี่ยนะครับซึ่งทำให้ประชาชนต้องการการมีส่วนร่วมมากเนี่ยก็ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับได้มีบทบัญญัติที่เตรียมไว้ทางข้อมูลเชิงแนวคิดไว้แล้วเนี่ย
ใส่เข้าไปเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกหมายเรื่องของสิทธิในการมีทนายการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานผู้ต้องหาสิทธิของผู้เสียหายเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ใส่เข้าไปในนั้นแต่การปฏิรูปเนี่ยนะครับในช่วงปี40ของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยผมมีโอกาสเข้าไปช่วยท่านอาจารย์คณิตเป็นอนุกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็เรียนว่าคณะชุดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจด้วยเท่าไหร่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นเรื่องปฏิรูปการเมืองนะครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือวิทยาเนี่ยเขาก็ยอมให้ทำนะครับแต่ว่าไม่ได้มีใครเห็นความสำคัญเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในวงการของเราท่านอาจารย์คณิตและท่านนักกฎหมายท่านอื่นๆในที่นี้ก็มีอยู่นะครับท่านก็เข้าไปช่วยทำตรงนั้นนะครับซึ่งก็ได้ในระดับหนึ่งที่ดีนะครับในเชิงตัวกฎหมายเนี่ยดีพอสมควรเลยเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากเรียกว่าสิทธิพื้นฐานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาด้วยซ้ำนะครับในการแก้ปัญหาซึ่งอันนั้นก็เป็นช่วงที่3ที่ผมคิดว่าได้มีการปฏิรูปไปอีกระดับหนึ่งนะครับเข้าไปในรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้มีการเขียนในเชิงปรัชญาไว้ที่ดีพอสมควรนะครับปฏิรูปในช่วงที่4เนี่ยคือหลังรัฐธรรมนูญนะครับหลังรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องทำอะไรต่อเยอะนะครับเพราะว่ามีการยกระดับของศาลยุติธรรมเนี่ยไปเป็นองค์กรอิสระนะครับแล้วก็เมื่อเป็นองค์กรอิสระเป็นอำนาจใน3องค์กรอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเป็นอำนาจ1ใน3ที่เป็นอำนาจอิสระนิติบัญญัติบริหารตุลาการสำนักเลขาธิการศาลยุติธรรมก็น่าจะต้องเป็นอิสระจากการเข้ามาถูกกำกับโดยเกินสมควรจากฝ่ายบริหารซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะครับคราวนี้ตอนนั้นก็มีกระทรวงยุติธรรมซึ่งศาลอยู่นะครับซึ่งในที่สุดก็มีแนวคิดว่าน่าจะต้องปรับโครงสร้างกระทรวงไหมนะครับนำมาสู่การออกแบบโครงสร้างใหม่นะครับเอาหน่วยงานทั้งหลายเข้ามาอยู่ด้วยกันมีหน่วยงานพิเศษเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่พยายามที่จะคุยกันเรื่องอัยการกำกับการสอบสวนแต่ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับในที่สุดนำมาสู่การที่ว่าถ้าเช่นนั้นก็ร่างกฎหมายใหม่เลยแล้วกันเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีหน่วยงานพิเศษนะครับทำเฉพาะคดีที่มีความสำคัญแต่อัยการต้องเข้าไปร่วมทำตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้กระบวนการชั้นสอบสวนชั้นฟ้องร้องเนี่ยมันขัดลอยต่อจากกันนะครับเพราะนั้นส่วนที่4ที่ทำเนี่ยก็อาจจะทำต่อเนื่องมานะครับรวมถึงความพยายามในการปรับองค์กรปฏิรูปตำรวจที่ท่านอาจารย์วสิทธิ์เป็นหลักที่จะพยายามทำด้วยในเชิงโครงสร้างนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการที่ขยับจากเรื่องเนื้อหากฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมาสู่เรื่องการจัดระบบนะครับโครงสร้างระบบการตรวจสอบนะครับมีองค์กรตรวจสอบนอกกระบวนการยุติธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเรื่องของปปช.เรื่องของศาลปกครองเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบใหม่ๆผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปฏิกรรมในช่วงหลังปี40ที่นำมาสู่การตรวจสอบในวงซึ่งใหญ่ขึ้นกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับเพราะนั้นทั้งภาพรวมที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยต้องการให้เห็นโดยเร็วว่ามันมีงานอยู่นะครับที่ในแต่ละส่วนแต่ละช่วงเนี่ยได้ทำมานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่4หลังปฏิรูปปี40เนี่ยผมโดยการสนับสนุนท่านจันทร์คณิตนะครับในช่วงที่ท่านเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยได้มีโอกาสเป็นผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญานะครับแล้วก็มีการจัดเวทีหลายเวทีมากเกือบ20เวทีนะครับมีงานวิจัยแล้วในที่สุดก็มีการสรุปมาเป็นเอกสารนะครับพิมพ์หลายครั้งนะครับเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยนะครับผมจริงๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้นานแล้วพอได้รับเชิญคราวนี้ก็มาอ่านนะครับมาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ามันยังเหมือนเดิมเปรียบเลยนะครับเหมือนกับไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยนะครับก็คือในเล่มนี้นะครับผมสรุปใช้เวลา 2-3 ปีในการทำเรื่องนี้เนี่ยมีเอกสารเป็นตั้งนะครับย่อยมาเนี่ยได้9วัตถุประสงค์9ผมเรียกว่านวลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรม9อย่างคือกระบวนยุติธรรมที่พึงประสงค์9แบบควรจะเป็นยังไงการปรับกระบวนทัศน์10ลักษณะ10กระบวนทัศน์เพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นมีอะไรบ้างนะครับ7ยุทธศาสตร์ที่จะไปสู่เรื่องการปรับทั้งระบบบริหารระบบยุติธรรมหลักการปรับยุทธศาสตร์เพื่อไปทำให้ระบบดำเนินคดีมันดีขึ้นยุทธศาสตร์เพื่อไปทำให้ระบบปฏิบัติและผู้กระทำผิดมันดีขึ้นการปรับยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ระบบตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ์ดีขึ้นมีการทำให้ทัศนคติจิตสำนึกศักยภาพของคนที่เกี่ยวข้องที่คนเนี่ยดีขึ้นมีการทำให้ยุทธศาสตร์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นมียุทธศาสตร์เพื่อทำให้องค์ความรู้และการพัฒนากฎหมายดีขึ้นก็คือโดยสรุปก็คือมี7ยุทธศาสตร์แล้วก็มี41ยุทธวิธีนะครับซึ่งทั้ง41ยุทธวิธีนี้ยังใช้ได้หมดเลยนะอยู่ในแต่ไม่มีเวลาที่จะอ่านเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะมองไปข้างหน้านะครับถ้าจะมองไปข้างหน้าเนี่ยข้อที่1เนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องมาสังเคราะห์ไม่ใช่เฉพาะที่ผม
สรุปผมไม่ได้คิดเองนะครับผมสรุปเวที3ปีแล้วก็มีงานวิจัยในแต่ละเรื่องเนี่ยลงลึกมีเอกสารอีกเป็นพันๆหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของกรอบใหญ่ลักษณะที่พึงประสงค์9เรื่องการปรับกระบวนทัศน์ซึ่งเดี๋ยวมีเวลาจะพูดถึงกระบวนทัศน์วิธีคิด10เรื่อง7ยุทธศาสตร์41ยุทธวิธี98-99% ยังใช้ได้อยู่นะครับรวมทั้งงานของท่านอาจารย์วสิทธิ์ก็เป็นเล่มเยอะแยะไปหมดข้อเขียนของท่านอาจารย์คณิตก็มีมากมายรวมทั้งงานของท่านอาจารย์ณรงค์ท่านอาจารย์ปกป้องก็มีหลายเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้านนี้นะครับน่าจะต้องมีการสังเคราะห์จัดระดับความสำคัญแล้วก็ดูว่าเราจะไปสู่จุดไหนนะครับข้อที่2ที่ผมคิดว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยที่สำคัญในทัศนะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันต้องทำกว้างและลงลึกมากขึ้นนะครับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องคนนะครับเรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับเราจะปรับกฎหมายยังไงก็ตามนะครับกฎหมายเราจะดีที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจิตสำนึกของคนหรือว่าความเข้าใจระบบของคนเนี่ยมันยังไม่ตามไปด้วยเนี่ยนะครับมันยากมากที่จะทำให้การปฏิรูปมันสำเร็จนะครับขณะนี้เราบอกว่าให้มีการออกหมายได้โดยมีการตรวจสอบผมก็ฟังมาว่าบางทีเนี่ยจริงไม่จริงไม่ทราบว่าบางทีหมายก็มีการออกล่วงหน้าได้เหมือนกันโดยเว้นช่องไว้ซึ่งอาจจะไม่จริงนะครับแต่มันก็เข้าไปสู่แนวคิดเดิมแล้วหรือว่าเรามีกระบวนการที่บอกว่าต้องมีการแจ้งสิทธิ์เมื่อจับนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรขั้นตอนต่างๆมากมายเลยก็มีแนวปฏิบัติที่ว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแจ้งสิทธิ์แล้วกันอุ้มหายไปเลยนะครับซึ่งไม่ต้องเข้าระบบเลยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากฎหมายจะเขียนดีไงก็ตามเนี่ยถ้าแนวคิดแนวปฏิบัติความสำนึกเนี่ยมันไม่มีเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเขียนจดหมายยังไงก็ตามก็จะไปสู่จุดที่จะหาช่องทางยกเว้นให้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องทั้งต้องปรับกระบวนทัศน์10เรื่องที่ผมอาจจะไม่มีเวลาพูดถึงช่วงนี้แล้วก็อาจจะต้องมาดูถึงเรื่องระบบการศึกษานะครับทั้งนิติศาสตร์ทั้งระบบอื่นๆนะครับที่คนอยู่ในระบบยุติธรรมเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ต้องดูทั้งเรื่องของการรีครูทคนเข้ามาด้วยนะครับว่าเราดูจากอะไรในการดึงคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นศาลอัยการหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนดูจากความเก่งดูจากอะไรนะครับรวมทั้งระบบการเทรนภายในนะครับเรียนหนังสือเนี่ยจะ4ปี6ปี7ปีแต่ว่าการอยู่ในที่ทำงาน30ปีเนี่ยเราเทรนยังไงนะครับคนที่เป็นตำรวจจากโรงเรียนในร้อยซึ่งก็อาจจะดีในระดับหนึ่งนะครับทำไมไปอยู่ที่โรงพักแล้วเนี่ยมีการอบรมอะไรกันในโรงพักนะครับทำให้แนวคิดเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการดูที่คนเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญมากนะครับนอกจากนั้นอีกประเด็นนึงซึ่งผมคิดว่าสำคัญในภาพใหญ่ๆนะครับก็คือคิดว่าประเด็นเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยในความเห็นของผมคิดว่ามันอาจจะแคบไปแล้วครับเพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ได้สามารถอยู่ขึ้นมาลอยๆได้นะครับเราอาจจะต้องมองกว้างขึ้นไปสู่เรื่องของการปฏิรูปหลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมในที่นี้หมายถึงต้องมองทั้งในส่วนของการทำให้กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ดีสามารถจัดสรรทรัพยากรสามารถคุ้มครองสิทธิผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสมดุล นะครับที่มาของกฎหมายต้องเป็นที่ยอมรับตามระบอบประชาธิปไตยนะครับการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่เลือกปฏิบัติเสมอภาคอย่างแท้จริงนะครับองค์กรชี้ขาดต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบได้ตามระบบประชาธิปไตยภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจผมคิดว่าวันนี้ประเด็นของเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรื่องความรู้สึกความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันขยายวงแล้วมันก็ไปไกลจากเรื่องของการที่จะมาแก้ในเชิงกฎหมายหรือคุยกันเฉพาะในระบบยุติธรรมอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะมันเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์คณิตพูดว่าถ้าความยุติธรรมคนรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับสังคมก็ไม่มีสันติสุขเพราะความขัดแย้งใดๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมดีที่สุดเท่าที่เขาจะได้รับแม้เขาจะแพ้ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีความรู้สึกว่ามันดีที่สุดละที่เขาจะได้รับเนี่ยสังคมก็ไม่มีวันสงบสุขเพราะฉะนั้นในข้อสังเกตในส่วนของหลักนิติธรรมเนี่ยผมคิดว่ากรอบมันจะต้องขยายไปมองถึงหลักนิติธรรมด้วยแล้วหลักนิติธรรมเองนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเองก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยลอยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยต่างจากอนาธิปไตยต่างจากอัตตาธิปไตยอย่างไรนะครับอัตตาธิปไตยก็คือประชาชนจะทำอะไรก็อยู่ที่ตามใจตัวฉันนะครับอนาธิปไตยก็คือใครจะทำอะไรก็ได้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องปกครองโดยกฎหมายนะครับกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ราะฉะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม